สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับช่องเฮียพีและตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านเจ๊วันหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะน่ากินแค่ไหนนะตามมาเลยคือถ้าใครมาตอนนี้ต้องรอแน่ๆ2ชั่วโมงหน้าร้านป้าครับหมูป้ามีเคล็ดลับความอร่อยยังไงเหรอครับป้าทำไมถึงทำให้นุ่มอร่อยเลยอ่ะอ๋อหมักข้ามคืนป้าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับเพื่อนที่ร้านนะครับป้าเขาขายหมูปิ้งไม้ละ13บาทนะครับแต่ไม้ของป้าเขาใหญ่มากเลยนะข้าวเหนียวห่อละ10บาทข้าวเหนียวห่อไปเริ่มเทิมเลยนะครับที่เห็นเป็นถุงๆอันนี้นะครับจะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าป้าโทรสั่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูปิ้งของป้ากันนะครับไม้13บาทไม้อ้วนๆเลยเพื่อนๆน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมๆเลยรสชาติอร่อยมากเลยเพื่อนๆสมกับคำล่ำลือนะอร่อยจริงอร่อยอ่ะกลับไปยุ่มๆฉ่ำๆเลยนะก็มาลองนะอร่อยนี่ถ้ากินข้าวเหนียวนะยิ่งอร่อยเลยอ่ะอ
เพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะอุดหนุนกันได้นะครับหมูย่างของป้าเขาอร่อยเลยนะอร่อยสมคำล่ำลือเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายลากันไปด้วยหมูปิ้งฉ่ำๆนะครับ